ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะเผลอแป๊บเดียวเองค่ะก็จะหมดปี2560แล้วนะคะนี่นับถอยหลังอีกไปไม่ถึง20วันแล้วค่ะที่เราจะได้พบกับเทศกาลปีใหม่นะคะแต่ว่าอย่าพึ่งค่ะทำให้เรามองถึงแค่ปีหน้านะคะมาดูกันหน่อยค่ะว่าภาพของปีนี้นะคะภาพของการลงทุนเป็นยังไงบ้างเพื่อจะได้เตรียมรับมือกับปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้กันค่ะซึ่งวันนี้นะคะคนที่จะมาทำให้เราได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นค่ะได้รับเกียรติจากทางคุณวินพรหมแพทย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากทาง CME Principal ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณคุณวินนะคะเจอกันทีไรมีอะไรมาฝากดีๆทั้งนั้นเลยแล้วยิ่งสิ้นปีแบบนี้ข้อมูลมาเต็มเลยใช่ไหมคะคุณวินครับใครว่าปีนี้เป็นปีที่ เราอาจจะเคยคิดว่ากังวลเอาจริงๆปีนี้เป็นปีที่ดีมากใช่ค่ะเป็นปีที่ดีมากเป็นปีที่การลงทุนเนี่ยดีทุกกลุ่มหลักทรัพย์จริงค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ตราสารหนี้นี่คือไม่ได้เห็นก็ดีมากแต่ว่าโอเคแต่ก็ไม่ได้แย่แบบที่คาดไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ค่ะนะครับหุ้นเนี่ยก็ดีมากหุ้นไทยนะครับถือว่าดีปีนี้เป็นปีที่ดีใช้ได้เลยนะครับตอนต้นปีเนี่ยอาจจะแผ่วไปบ้างแผ่วๆเพื่อนบ้านแซงไปผมว่าพอไตรมาส3ไตรมาส4นี่ก็วิ่งแซงเพื่อนบ้านเรียบร้อยนะครับก็เป็นปีที่หุ้นไทยถือว่าดีนะครับอสังหาก็ดีคือไม่ได้ปุ๊ดปั๊ดเหมือน2ปีก่อนหน้าแต่ว่าก็พอไปได้คือไม่ได้มีก็ปัญหาอะไรที่น่ากังวลแล้วก็หุ้นต่างประเทศปีนี้ก็เปลี่ยนปีที่ดีนะครับเรากองอะไรมันก็ขายได้เยอะแล้วก็ performance ก็ดีนะครับก็ถือว่าปีนี้ดีครบทุกกลุ่มหลักทรัพย์ก็กลายเป็นว่าพอมันดีมากๆปีหน้าก็ต้องมาคิดแล้วเราจะมันจะดีต่อไปอีกไหมเราคงไม่สามารถที่จะวางใจได้ขนาดนั้นนะครับคือถ้าเกิดฉายภาพกลับไปของปีนี้ถ้าเกิดเราพูดงั้นแต่ตอนต้นปีเนี่ยก็ไม่มีใครคิดเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นปีที่แบบต้นปีแรกๆเนี่ยเห็นถึงความซึมเศร้าเงาหงอยของตลาดระดับนึงเลยแหละไม่เห็นจะกระโจนทะยานหลุดจาก 1,700 กันได้สักทีแต่พอช่วงหลังกลางปีเป็นต้นมาเราเริ่มเห็นสัญญาณที่มันดีขึ้นอันนี้ยอมรับเลยว่าพลาดผมเองก็เคยคิดว่าจะ 1,600 ใช่เราเคยมองขึ้นมา 1,700 ครับก็ถือว่าเราก็มองน้อยกว่าที่หลายๆคนคาดนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนคิดถึงเลขปีหน้าแล้วว่าจะ 2,000 จุดไหมเลยผมก็โอเคครับก็เรามาดูกันต่อไปใช่ คือต้องบอกว่าปีนี้ที่ร้อนย้อนภาพให้ดูเพราะว่ามันเป็นปีที่มีปัจจัยทางการลงทุนค่อนข้างเยอะเลยแหละใช่ครับทั้งในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศเองด้วยถึงแม้ว่าในประเทศเราจะเห็นแบบสัญญาณเชิงบวกเยอะหน่อยนะแล้วก็ยังอยากเห็นโมเมนตัมนี้ส่งต่อไปถึงปีหน้าด้วยถ้าเกิดถ้าต้องให้สรุปประเด็นที่แบบเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อการลงทุนของปีนี้ค่ะคุณวินว่าเรื่องไหนที่เป็นประเด็นที่นักลงทุนเองต้องจับตาต่อเนื่องไปถึงปีหน้าด้วยไหมคะผมว่าในภาพปั้นเราเนี่ยคือเศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นชัดเจนนะครับตัวเลขไตรมาสล่าสุดก็เห็นเลข4แล้วแต่ว่าการฟื้นครั้งนี้เป็นการฟื้นโดยปัจจัยภายนอกก็คือการส่งออกแล้วการท่องเที่ยวมันก็มีผลทางจิตวิทยาว่าคนทั่วไปพวกเราเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าเศรษฐกิจมันฟื้นนะเพราะว่าคนรับประโยชน์มีกลุ่มน้อยนะครับดังนั้นปีหน้าเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูต่อไปคือว่ามันจะฟื้นต่อไหมในเรื่องของส่งออกท่องเที่ยวจะมีเซกเตอร์อื่นไหมที่เข้ามาเสริมมากกว่านี้เดียวกันเนี่ยถ้าคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่รู้สึกว่าเศรษฐกิจเราดีเนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกที่ความเชื่อมั่นอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ก็เราก็คาดหวังว่าการฟื้นตัวเศรษฐกิจครั้งนี้เนี่ยจะกระจายวงกว้างมากขึ้นนะครับต่างประเทศเนี่ยก็ต้องลุ้น tax plan ของทรัมป์ใช่ tax reform เขาเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกทรัมป์ก็หาเสียงเรื่องนี้มาแบบแน่นหนามากตลอดมากแล้วก็ทุกคนก็ลุ้นก็คือเข้าใจว่าอย่างอื่นน่าจะไม่ผ่านละเหลือ tax plan อย่างเดียวทีนี้ก็จะผ่านไม่ผ่านก็เราผ่านแบบผมคิดว่าจะผ่านแต่คิดว่าจะผ่านแบบไหนที่ต้องรุ่นทีคือจะผ่านแบบออกมาดีเลยรายละเอียดต้องมารุ่นทีหนึ่งก็เรื่องทำ tax plan ก็เป็นเรื่องที่ต้องลุ้นนะครับเฟดเนี่ยเราก็คิดว่าคงขึ้นดอกเบี้ยรอบธันวานี้แล้วก็ปีหน้าอีกสักสามครั้งนะครับตลาดคิดว่า2เราคิดว่าน่าจะ3นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นว่าถ้าเฟดขึ้นเร็วกว่าตลาดก็จะเป็นปัจจัยลบได้เหมือนกันจะเป็นความกังวลหรือความตกใจของตลาดได้นะครับแต่ว่าภาพปีหน้าถ้าพูดกันชัดคือเศรษฐกิจโลกเนี่ยดีมากนะครับดีปีนี้และดีต่อเนื่องปีหน้าอเมริกายุโรปญี่ปุ่นemerging market นะครับโตไปพร้อมกันเป็นการเติบโตที่ถือว่าทิศทางเดียวกันนะครับดอกเบี้ยคิดว่าน่าจะอยู่ในขาขึ้นต่อไปโดยเฉพาะประเทศกำลังประเทศพัฒนาแล้วนะครับก็อเมริกาจะเป็นตัวนำขึ้นดอกเบี้ยนะครับโดยทางเฟดดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ขึ้นนำล่วงหน้ามาแล้วนะครับหุ้นเนี่ยเราคิดว่าปีหน้าจะเห็นสดใสปีสักครึ่งปีเป็นอย่างน้อยถามว่าทำไมใช้ครึ่งปีคือเราเริ่มห่วงว่าตัวเลขเศรษฐกิจปี2019คือปีถัดไปเนี่ยอาจจะเริ่มมีการชะลอตัวแล้วคือมันดีมานานเนี่ยครับมันก็ต้องมีพักกันบ้างก็ฐานมันสูงมาด้วยเนาะถูกครับถูกครับนี่ทีนี้มันก็มีความกังวลล่วงหน้าว่าถ้าเกิดตัวเลขปี2019มันเริ่มชะลอตัวตลาดหุ้นน่าจะ
น่าจะเริ่มกังวลตั้งแต่2018นะครับก็อยากให้ทุกคนก็เผื่อใจไว้อย่างที่ผมบอกว่าปีนี้หุ้นดีปีหน้าอาจจะดีไปสักครึ่งปีแล้วก็อาจจะมีปัจจัยมาทำให้มันปรับฐานบ้างอะไรบ้างนะครับเราก็คือตลาดหุ้นก็เป็นแบบนี้คือมันคงไม่ได้ขึ้นตลอดนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่บอกไปสินทรัพย์ของปีนี้เนี่ยหลายๆสินทรัพย์เลยเนี่ยสามารถทำผลงานออกมาแล้วทำได้ดีด้วยใช่ครับอันนี้เรามีตัวเลขมาคอนเฟิร์มด้วยครับมีภาพให้ดูนะครับก็อันนี้เป็นผลตอบแทนของกองทุนเรือธงแฟลกชิพฟันของ SEBI Principal นะครับในตารางนี้เนี่ยก็จะไล่ตั้งแต่กอง iFix เป็นตราสารหนี้นะครับ iBalance ผสมตราสารหนี้กับหุ้นนะครับ iDIP หุ้นไทย LTF ก็เป็นหุ้นไทยก็คือเป็นกองหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าเป็นกองธรรมดากับกอง LTF นะครับ iProp เป็นอสังหาริมทรัพย์กอง REIT นะครับไทยสิงคโปร์แล้วก็ APDI เป็นหุ้น Asia Pacific นะครับจะเห็นได้ว่ากองส่วนใหญ่เราจะได้ Morningstar 5ดาวนะครับiBalance ได้5ดาว iDIPก็ได้ iProp IMF ก็ได้นะครับตัวเลขช่องถัดมาเนี่ยคือผลตอบแทนของปีนี้ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับนักเว้นตราสารหนี้ที่แพ้ไปฉบับนิดหน่อยครับก็ตัว iBalance ชนะไปเกือบ2เท่า2เกือบ2เท่าด้วยนะครับ 16% benchmark ได้แค่ไม่ถึง8นะครับกอง iDIP กองหุ้นเนี่ยชนะไปประมาณ 7% นะครับกอง LTF ก็ชนะไป 7% 8% กว่านะครับiProp iWeb ก็ชนะ 3% นะครับ APDI ก็ตลาดขึ้นคือดัชนีเนี่ยขึ้นมา 21% ก็เราก็ได้30คือเกือบ 10% ที่ชนะนะครับตัวเลขที่เห็นเนี่ยบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ตลาดหุ้นดีหุ้นไทยดีนะครับอสังหาก็ใช้ได้ขึ้นมา 5% ตัวตลาดเอเชียแปซิฟิกก็ขึ้นมา 21% แต่ทางทีมงานของเราเนี่ยเราทำงานได้ดีกว่านั้นอีก คือส่วนต่างระหว่างที่เราทำได้กับตัวตลาดนี่คืออัลฟาก็คือที่เราทำได้จากการเลือกหุ้นรายตัวนะครับเราก็ได้คุยกับท่านผู้ชมฟังหลายครั้งว่าความเจ๋งของเรานี่คือหน้าที่คือออกไปเลือกหุ้นไปหาบริษัทนะครับผมเล่าหลายครั้งว่าเนี่ยไป10บริษัทได้มา1ตัว20ได้1ตัวนี่คือหน้าที่ที่เราต้องทำแต่ว่ามันก็คุ้มค่าความเหนื่อยนะครับที่เราเห็นอัลฟาของกองหุ้นของกอง iProp ของ API ซึ่งทีมงานที่ของเราที่สิงคโปร์ทำเนี่ยทั้งหมดเกิดจากการเลือกหุ้นรายตัวนะครับนั้นก็หลายครั้งคนถามผมว่าจะคาดได้ไงว่าผลแทนกองทุนจะเป็นเท่าไหร่ผมบอกว่าจริงๆเราตอบยากตลาดไม่ได้มาส่วนหนึ่งเราได้ส่วนเพิ่มมาจากการทำงานที่เกิดจากการเลือกรายตัวนะครับตัวเลขย้อนไป3ปีเนี่ยตราสารนี้ใกล้เคียงกัน 2% กว่านะครับiBalance เนี่ยปีละ 8% ตัวเลขนี้คือรายปีเฉลี่ยรายปีนะครับหักค่าธรรมเนียมแล้วนะครับตัว iBalance เนี่ยเบนช์มาร์กอยู่ที่3เราได้8ก็คือชนะปีละ 5% นะครับกองหุ้นเนี่ยเบนช์มาร์กอยู่ที่3นะครับเราได้10ชนะปีละ7ย้อนไป3ปีคือ21% นะครับก็คือเราถ้าท่านลงทุนในตลาดทั่วไปอาจจะได้9ย้อน3ปีเราได้30%ก็คือมากกว่าประมาณ3เท่านะครับ LTF เนี่ยตัวเลขใกล้เคียงกัน iProp เนี่ยตัวเลขสูงมากคืออันนี้แต่เป็นตลาดช่วยด้วยแล้วฝีมือด้วยนะครับได้ 14% ต่อปีนะครับ APDI เนี่ยปีละ8เหมือนกันตลาดประมาณ5นะครับตัวเลขขวาสุดนี่คืออันจัดอันดับของเราโดยที่เป็นใช้ข้อมูลของ AMC นะครับเทียบกับเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนะครับก็บังเอิญครับเราไม่1ก็11เลข1หมดเลยนะครับตัว iFix เนี่ยคู่แข่งมี49กองทุนได้ที่11นะครับ iBalance ได้ที่1จาก22กองทุนนะครับiDIP เนี่ย147กองทุนเยอะมากนะครับได้ที่11นะครับแล้วก็ LTF IMF iProp IMF APDI ได้ที่1หมดเลยนะครับก็เป็นความภูมิใจว่าเราทำได้ดีมากคือชนะเบนช์มาร์กด้วยแล้วก็เทียบกับเพื่อนๆในกลุ่มเดียวกันเราก็ได้ระดับค่อนข้างดีด้วยนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนเมื่อกี้คุณวินบอกไปว่าจริงๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็แอบมีเหมือนกันบางช่วงที่อาจจะมองตลาดผิดไปถูกไหมคะใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดดูถึงทีมงานที่ไปเลือกลงทุนหุ้นรายตัวแล้วเนี่ยผลตอบแทนออกมาแต่ต้องบอกคุณกระแตว่าเราเรียนรู้อะไรผมทำงานตรงนี้มา10กว่าปีเนี่ยเราเรียนรู้ว่าหน้าที่ของเราคือการพาผู้ลงทุนขึ้นไปยอดเขาถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนเราพาขึ้นยอดเขานะครับการขึ้นยอดเขาไปว่านั่นคือเป้าหมายระยะยาว3ปี5ปีท่านต้องเกษียณยังมีความสุขมีเงินเยอะๆใช่ไหมครับระหว่างทางเนี่ยผมอาจจะต้องค่อยๆทำไปวางแผนไปตัวคนพร้อมเครื่องมือพร้อมนะครับเราก็ต้องทำตัวเราให้พร้อมการทำงานไปวางแผนไปว่าเราต้องรู้ว่าเอ๊ะอันไหนต้องทำเพิ่มไหมต้องหยุดพักบ้างอะไรบ้างคือเราไม่สามารถที่จะกะว่าจะต้องวิ่งหรือปีนเขานำเพื่อนตลอดเวลา
มันต้องมีจุดที่เราขอเบรกให้เพื่อนแซงไปบ้างเพื่อให้ตัวเราพร้อมเหมือนซ่อมอุปกรณ์หรือพักร่างกายให้หายเหนื่อยนะครับเพื่อจะได้วิ่งระยะทางไกลได้ใช่ครับเพราะนั้นคือการทำกองทุนก็เหมือนกันครับเราต้องเอาเป้าไกลๆไว้เป็นตัวหลักว่าเราอยากจะทำให้ผลแทนของเราดีในระยะ3ปี5ปีระหว่างทางอาจจะยอมต้องยอมแพ้บ้างอาจจะต้องมีจุดแพ้เพื่อนบ้างเรียนรู้บ้างใช่ครับเพราะถ้าเราคาดหวังว่ากองทุนต้องชนะคู่แข่งตลอดเวลาทุกเดือนทุกไตรมาสเนี่ยมันจะแพ้เลยอาจจะตกเขาตายซะก่อนคือเราอาจจะเหนื่อยเกินไปหรือว่ากลยุทธ์ผิดทางนะครับงั้นการทำกองทุนเนี่ยคือหลักคืออย่างเงี้ยคือเราต้องตั้งหลักไกลๆไว้ก่อนว่าเป้าเราคืออะไรระหว่างทางก็ต้องทำงานไปวางแผนไปยอมหยุดพักบ้างให้เพื่อนแซงบ้างไม่เป็นไรนะครับอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นคำที่ไปที่ยากมากคือคนส่วนใหญ่จะคาดหวังว่าเราต้องชนะตลอดเวลาซึ่งมันยากมากนะครับมันการทำกองทุนไม่สามารถจะชนะใครได้ตลอดเวลาทุกเดือนทุกไตรมาสเป็นเรื่องยากมากแต่จริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการชนะตัวเองนะคะเพราะถ้าเกิดเราตั้งเป้าไว้อยู่แล้วว่าเราอยากจะมีเป้าหมายยังไงเนี่ยเราไม่ได้ต้องไปเห็นว่าคนนู้นคนนั้นได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยมันจะเป็นเครื่องที่มาช่วยทำให้แบบใจเรามันห่อเหี่ยวลงไปอย่างเงี้ยถูกครับอันนี้คือเป็นช่องทางที่ทางทีมงานของ Semi Principle ก็ยึดถือมาโดยตลอดด้วยแสดงว่าปีหน้าต้องมีแผนแล้วสิคะยาวๆแบบนี้ปีหน้าเนี่ยถามว่าเราจัดแนะนำยังไงพอร์ตจัดยังไงก็ขอให้ดูภาพถัดไปก็จะเป็นพอร์ตที่เราแนะนำอันเนี้ยเราย้ำหลายครั้งว่าพอร์ตที่เราทำเนี่ยเราไม่ค่อยเปลี่ยนบ่อยนะครับในภาพเนี่ยจะเป็น5พอร์ตที่ผมเคยเอามาให้ดูแล้วซ้ายสุดคือเสี่ยงน้อยขวาสุดคือเสี่ยงมากแล้วแต่ความชอบนะครับตัวเลขผมแทนคาดหวังเราทำตัวเลขเป็นการคิดล่วงหน้าประมาณ10ปีข้างหน้าว่าในเบสเคสท่านได้ประมาณปีละกี่เปอร์เซ็นต์เบสเคสคือปีที่ดีๆเนี่ยได้ปีละกี่เปอร์เซ็นต์เวิร์สเคสปีแย่ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนั้นท่านก็ต้องดูตัวเลขในภาพว่าเรารักความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเกิดพอทางซ้ายก็อาจจะไม่ติดลบเลยพอทางขวาก็มีติดลบได้บ้างเรารับความเสี่ยงได้หรือเปล่านะครับก็เลยเอามาให้ดูว่าพอร์ตนี้ซึ่งเราจัดตั้งต้นปีที่ผ่านมานะครับถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาคือ11เดือนผ่านไปแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับปรากฏว่าพอร์ตซ้ายสุดเนี่ยได้ 2% ต้นๆก็ถือว่าดีกว่าที่คาดนิดหน่อยนะครับทางพอร์ตไล่มาเลยตั้งแต่ซ้ายถึงขวาเนี่ยตัวเลขดีกว่าตัวเบสเคสทุกพอร์ตเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าปีนี้มีที่ดีมากการจัดพอร์ตของเรานี่ก็เลยออกมาได้ดีหมดคือส่วนหนึ่งคือหุ้นมันดีด้วยตลาดอสังหาก็ดีด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเราได้จากอัลฟาจากที่เราทำเองเป็นฝีมือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างพอร์ตคอนเซอร์เวทีฟได้ 4% ปลายๆนะครับอินคัมได้ 7.8 นะครับบาลานซ์ได้ 10 อันนี้ถือว่าเยอะนะครับเกือบเป็นตัวบนของเกือบติดเบสเคสแล้วนะครับแล้วก็โกรทได้10เกือบ 14% นะครับก็ถือว่าดีทุกพอร์ตเกินคาดนะครับแต่ก็อย่างที่เรายังกันทุกครั้งปีนี้เป็นปีที่ดีปีหน้าก็อาจจะต้องเผื่อใจเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าต้องดีอย่างนี้ทุกปีนะครับก็ต้องเผื่อใจไว้นะครับก็แต่ว่าเราเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยพอร์ตหน้าตาประมาณนี้แหละเราอาจจะมีคำแนะนำมาทยอยบอกให้ท่านผู้ชมว่าเอ๊ะในส่วนไหนของพอร์ตเราจะปรับบ้างเช่นหุ้นต่างประเทศอาจจะค่อยๆปรับเป็นหุ้นประเทศเกิดใหม่นะครับหรือว่าหุ้นไทยอาจจะปรับกลยุทธ์นิดหน่อยหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยแนะนำเพิ่มเติมนะครับเพียงแต่ว่าโครงใหญ่ๆยังเหมือนเดิมนะครับพอฟังแบบนี้แล้วแสดงว่าสิ่งสำคัญของการลงทุนเวลามองออกไปเนี่ยนอกจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนั่นคือการเตรียมความพร้อมเตรียมข้อมูลถูกไหมคะใช่ครับจะได้วิเคราะห์ได้ถูกว่าสิ่งเส้นทางที่เราจะเดินไปเนี่ยเราควรจะต้องเจออะไรบ้างแล้วเราควรต้องรับมือยังไงอันนี้คือหน้าตาพอร์ตที่แนะนำไปใช่ครับก็เรียงไปเนาะตั้งแต่คนที่อาจจะเสี่ยงน้อยหน่อยไปจนถึงเสี่ยงมากรับได้แต่เชื่อว่าในใจของคุณวินทีมการลงทุนปีหน้าน่าจะมีแล้วสิคะใช่ไหมคะใช่ครับปีหน้าเรามีทีมก็เดี๋ยวมีภาพประกอบให้ดูเห็นชัดๆนะครับในภาพเนี่ยคุณกระแตเห็นอะไรอ่านคุณกระแตต้องบอกผมก่อนเห็นร่มเห็นร่มสีแดงชัดเจนเห็นท้องฟ้าสดใสธีมของเราปีหน้าคือว่าก็ถึงแม้ฟ้าจะสดใสแต่ต้องให้ถือร่มด้วยนะครับก็เราอยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนใช่ไหมครับคือเรามองอีกครับเรามองว่าปีหน้าเนี่ยตัวเศรษฐกิจดีหมดเลยที่ผมเกริ่นไปตอนต้นรายการนะครับตลาดหุ้นอาจจะดีต่อไปอีกสักครึ่งปีนะครับแต่เราอย่าประมาทนะครับเราก็ไม่รู้ได้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่เราจะคาดไม่ถึงจริงค่ะใครจะรู้ว่าเกาหลีเหนืออาจจะยิงขีปนาวุธอีกสักรอบนึงหรือใครจะรู้ว่าเอ๊ะทรัมป์แท็กแพลนอาจจะโหวตแล้วออกมาแล้วแบบไม่เป็นที่เราคาดใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันมีโอกาสที่เหตุการณ์บางอย่างจะผิดไปจากที่เราคาดหมายนะครับเราจะแนะนำว่าปีหน้าเนี่ยเราเชื่อว่าตัวเลขดีแต่ต้องระมัดระวังคือต้องเตรียมแผนมีแผนสำรองนะครับให้ตัวเองนะครับเรามีความคิดอยู่ในใจว่าการถือหุ้นเนี่ยอาจจะต้องทำต่อไปแต่ต้องพยายามอาจจะต้องหาปรับพอร์ตหุ้นที่ความเสี่ยงน้อยลง
คือเวลาตลาดมันลงอาจจะเจ็บตัวน้อยหน่อยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราคิดในใจหรือว่าในส่วนของหุ้นไทยเองจะต้องปรับพอร์ตว่าหุ้นที่เราเคยเล่นเปรี้ยวๆหุ้นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กตัวกลางต้องหาหุ้นที่มันมีความผันผวนน้อยๆเริ่มน้อยลงด้วยใช่ครับก็ต้องอาจต้องลองดูแนวทางการปรับพอร์ตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ปีหน้านะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดต่างประเทศเขาเห็นถึงความผันผวนมากขึ้นหุ้นแพร่ต้องกลับมาสร้างความมั่นคงให้กับพอร์ตหน่อยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับก็ทีนี้ก็เลยมาถึงธีมปีหน้านะครับก็ปีหน้าเราก็เน้นลงทุนใน4ธีมหลักนะครับในถ้าได้เห็นในภาพคือว่าอันแรกคือ protect the downside นะครับอันนี้ก็เป็นสอดคล้องกับภาพเมื่อสักครู่นี้ว่าเราคิดว่าถ้าโอกาสตลาดหุ้นปรับลงหุ้นโลกหรือช่วยหุ้นโลกเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องหาทางที่ปกป้องเงินตัวเองในขาที่หุ้นลงแรงๆนะครับเราคงต้องถือหุ้นต่อไปเพราะว่าตราสารนี้มันแพงมากหุ้นมันก็น่าถือมากกว่าแต่ก็ต้องหาทางปกป้องทางฝั่งขาลงนะครับ income focus ก็ยังคงเป็นธีมคือเราคิดว่าดอกเบี้ยเมืองไทยยังต่ำอยู่นะครับคิดว่าทางนโยบายกนง.คงไว้ถึงสิ้นปี 1.5% ก็เลยต้องหาการลงทุนที่สร้างรายได้ประจำมาเสริมอีกในพอร์ตเรานะครับแต่ต้องเป็นตัวที่ความเสี่ยงน้อยๆนะครับอันที่3คือเรายังเชื่อการเติบโตของประเทศ emerging market นะครับปีนี้เราจำได้ว่าเราลงเวียดนามไปแล้วนะครับเราลงตราสารหนี้ประเทศเกิดใหม่ไปแล้วนะครับเพิ่งออกกองไป2กองทีมเดียวกันปีหน้าอาจจะต้องหามาเสริมอีกว่าเอ๊ะมีประเทศไหนบ้างในโลกนี้ที่เป็นประเทศเกิดใหม่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สุดท้าย Happy Retirement อันนี้เป็นทีมที่เราทำมาแล้วตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Target Date นะครับเรื่องการบริหารพอร์ตเพื่อเกษียณนะครับปีหน้าคงต้องพยายามหากองทุนอะไรที่มาเสริมทับเรื่องของการออมเพื่อเกษียณเพิ่มเติมอีกนะครับงั้นแสดงว่า4ธีมนี้จริงๆก็ยังคงทำให้พอร์ตของนักลงทุนเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าต้องวิ่งหาแต่ผลตอบแทนสูงๆอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าจะสังเกตว่าเราไม่ได้บอกว่าอุ๊ยอันไหนจะได้ผลแทนแบบเปรี้ยวๆคืออันนี้เราพยายามจะดูทางที่เราลงทุนแล้วสบายใจมากกว่านะครับซึ่งยังมีอยู่ใช่ไหมคะสำหรับปีหน้าพยายามอยู่ครับน่าจะมีครับน่าจะมีแต่ธีมการลงทุนแบบนี้ความน่าสนใจแบบนี้เนี่ยมันคือการมองภาพอนาคตถูกไหมคะถูกครับคือถ้าเกิดเรามองจากเบสของนะที่เกิดอยู่ตอนนี้เรายังคงมีความเชื่อกันได้ว่าแบบมันยังคงดีต่อไปแต่ถ้าเกิดจะมีเหตุการณ์อาจจะและการอะไรก็ตามที่เราไม่คาดคิดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องสร้างแผนสำรองไว้ซึ่งถ้าเกิดลงทุนตามทั้ง4ธีมนี้ที่เลือกมาให้สำหรับปี2018นั่นคือพอร์ตที่คุณน่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามความพอใจถูกไหมคะแบบนี้ใช่ครับแล้วอย่างนี้มันจะมีความเสี่ยงอะไรของปีหน้าที่แบบจะทำให้เราต้องมานั่งติดตามอย่างใกล้ชิดนอกจากคือความเสี่ยงของปีหน้าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่ผมเล่าให้ฟังว่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันนะครับเรื่องทรัมป์เรื่องเกาหลีเหนือหรือเรื่องเฟดนะครับก็ผมคิดว่าความเสี่ยงคือว่าการที่คนเรามองโลกแง่ดีกันไปนี่ก็เป็นความเสี่ยงนะครับคือเราปีนี้เราปีเป็นปีที่ดีมากจากที่เคยคิดว่ามันจะไม่แล้วก็มันจะมีโมเมนตัมของความที่คนตื่นเต้นมาตลอดนะครับอย่างที่เราอาจจะได้ยินเรื่องของบิตคอยที่ราคาขึ้นมาเกิน 15,000 เหรียญนะครับซึ่งเราได้คันหนึ่งแล้วนะครับผมก็นึกออกถึงไม่ได้ว่ามันเหมือนสมัยเมื่อ400ปีก่อนที่มันมีการฟองสบู่เรื่องของดอกทิวลิปนะครับในเนเธอร์แลนด์นะครับก็แบบนี้แหละแบบบิตคอยเลยก็แล้ววันหนึ่งก็มันก็คราชฟองสบู่แตกนะครับก็อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องเผื่อใจว่าเวลาคนมองโลกแง่ดีมากเกินไปคนพยายามทุ่มเงินไปเก็งกำไรในสินทรัพย์บางส่วนมากเกินไปก็จะมีโอกาสที่สินทรัพย์นั้นอย่างบิตคอยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะฟอสบูแตกขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตอยู่สม่ำเสมอเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นภาพจริงของการลงทุนได้อย่างดีมากขึ้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยขอให้เป็นหน้าที่ของทางเซมิเป็นซูเปอร์มาอัปเดตเราอีกทีแล้วกันนะคะได้ครับแต่วันนี้ขอบคุณทางคุณวินมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ที่เราคุยกันนะคะภาพของการลงทุนเนี่ยสำหรับปีหน้าเนี่ย ก็เริ่มค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะแต่คำถามที่พวกเราต้องกลับไปถามตัวเองแล้วก็ตอบให้ได้นะคะว่าธีมการลงทุนที่ทางคุณวินมองหรือว่าทางเจมี่ principle มองไว้เนี่ยค่ะกับทิศทางการลงทุนที่เรามองไว้ในปีหน้ามันตอบโจทย์มันตรงกันหรือเปล่าถ้าตรงแล้วกลับไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือถ้าเกิดใครค่ะยังอยากจะรู้เรื่องของธีมการลงทุนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเรื่องของกองทุนต่างๆด้วยนะคะที่ทางเจมี่ principle เองเนี่ยเขาสามารถทำผลตอบแทนออกมาได้ดีแบบนี้เนี่ยอย่าลืมโทรไปสอบถามได้เลยนะคะทั้งเบอร์โทรแล้วก็เว็บไซต์ที่ขึ้นทางด้านล่างจอตอนนี้ได้เลยค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะเจอกันได้ใหม่นะคะวันนี้ทั้งแต่แล้วก็คุณวินต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ